นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ดูแกรีเตอร์ภาค2ก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์แล้วกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะครับแกรีเตอร์ภาค2อยากดูส่วนตัวด้วยอยากดูส่วนตัวถ้าเล่าเท้าความย้อนไปเนี่ยแกรีเตอร์ก็มีประสบการณ์ร่วมกับผมอยู่ในสมัยก่อนนะครับผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้มีโอกาสศึกษาหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง3องค์นะครับหลัก3องค์พื้นฐานการวางการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง3องค์มันคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อให้คุณเก็ทหนังและเข้าใจหนังได้ง่ายๆโดยที่หนังที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันในคลาสเหมือนเป็นสื่อกลางในการอธิบายเรื่องนี้ก็คือเรื่อง Gladiator ภาคที่1สาเหตุที่หยิบยกเรื่อง Gladiator ภาค1มานะครับก็คือเหตุผลตรงที่ว่ามันเก็ทง่ายมันไม่ใช่หนังที่วางโครงสร้างได้ซับซ้อนโดยที่หลัก3องค์อธิบายสั้นๆง่ายๆองค์ที่1เป็นเรื่องของการปูตัวละครใน Gladiator ภาค1เราจะเห็นว่าพระเอกคือใครเป็นแม่ทัพมือดีเก่งกาจสามารถจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับองค์ที่1เป็นส่วนที่เริ่มเรื่องและค่อนข้างสั้นนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยองค์ที่1มันจะยิ่งสั้นขึ้นเรื่อยๆองค์ที่2มันจะเป็นส่วนคล้ายๆกับเป็นบอดี้ของหนังเลยก็ว่าได้นะครับเป็นส่วนที่มันจะมีปริมาณเยอะที่สุดของหนังและคุณเคยเจอหนังสักเรื่องป่ะที่รู้สึกว่าเขาปูตัวละครนานจัดใช้เวลาในการปูตัวละครเยอะเกินสมควรอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำหนึ่งที่เราจะชอบพูดกันในคลาสเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะชอบพูดกันว่าหนังจะต้องไปก่อนคนดูครับหนังมันจะต้องไปก่อนคนดูถ้าเมื่อไหร่ที่คนดูตามทันหนังหรือหนังมันไปไม่ทันคนดูครับคนดูจะเกิดการแบบคาดเดาตามทันถูกไหมฮะพอคนดูคาดเดาตามทันปั๊บหรือหนังมันเอื่อยเหนื่อยมันตามคนดูไม่ทันนะครับมันจะสร้างอารมณ์น่าเบื่อซึ่งในโพสิชันนี้หนังหลายๆเรื่องก็ไม่สามารถทำได้นะครับทำให้ตัวเองไปก่อนคนดูหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนองค์ที่2คือบอดี้ของหนังในแกรีเตอร์ภาคแรกเนี่ยหลังจากที่ปูปั๊บเราก็จะได้เห็นเลยว่าเอ้ยตัวละครของรัสเซลโครว์ใช่ไหมเขาก็โดนปองร้ายถูกไหมครับเพราะว่าตัวกษัตริย์จริงๆเขาจะแต่งตั้งพระเอกให้เป็นเหมือนแบบเป็นนั่งบัลลังก์เป็นครองบัลลังก์คนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดนตัดตอนซะก่อนกลายเป็นเป็นทาสและสุดท้ายกลายเป็นแกรีเตอร์องค์ที่2จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดเป็นส่วนที่เยอะที่สุดเต็มไปด้วยเรื่องราวการเดินทางของตัวละครตัวนี้ตั้งแต่เริ่มยันไปถึงนู่นเลยครับเจอคอนฟลิกต์นู่นจนพีคเลยนะพอพีคปั๊บก็เข้าสู่องค์ที่3องค์ที่3สุดท้ายก็คือคลี่คลายบทสรุปส่วนใหญ่แล้วองค์ที่3เนี่ยจะสั้นที่สุดหนังบางเรื่องอะครับพอจบองค์ที่2ปั๊บองค์ที่3นิดเดียวสรุปจบแทบแบบวัดเดียวจบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วหนังที่จะใช้ปริมาณขององค์ที่3เยอะที่สุดนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหนังแบบพวกโรแมนติกคอมเมดี้นะครับหลังจากที่ตัวละครประสบความสำเร็จเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเป้าหมายเรื่องความรักอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นหนังรอมคอมดูง่ายสบายๆหนังจบแฮปปี้เอนดิ้งปลายปิดก็คือทุกอย่างเคลียร์คัดหมดถูกไหมครับความสัมพันธ์ทุกอย่างเคลียร์ทุกคนแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการแบบให้เวลากับช่วงจบเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้ทุกคนอิ่มเอมกับความสำเร็จนี้อิ่มเอมกับความสุขนี้อิ่มเอมกับความแฮปปี้ของตัวละครทั้งหมดยิ่งถ้าเป็นหนังอย่างเทเลอร์หนังมิสซิรีนะครับสืบสวนสอบสวนนู่นนี่หรือหนังที่ต้องการจบให้คนดูค้างเติ่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องการคลิปแฮงเกอร์เอาคนดูไปแขวนไว้ตรงนั้นแล้วทำให้คนดูรู้สึกหิวกระหายความอยากรู้ในเรื่องราวต่อๆไปในเรื่องราวอื่นๆในหนังเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามใช้องค์สุดท้ายให้น้อยที่สุดสาเหตุที่ผมอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าผมจะบอกว่าผมมีประสบการณ์ส่วนตัวนะร่วมกับแกรีเตอร์ภาคแรกหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นครูของผมอะอีกหนึ่งคนนะที่เอ้ยทำให้ผมได้แบบมีความรู้เพิ่มขึ้นนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่อง3องค์เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเรารู้สึกก็ผูกพันกับมันนิดหน่อยพอมันมีประกาศภาค2เนี่ยเอาจริงๆนะตอนประกาศภาค2ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่หรอกการที่ลิลลี่สก็อตจะทำแกรีเตอร์ภาคที่2อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าในภาคที่1มันจบดีอยู่แล้วอะใช่มั้ยหนังแกรีเตอร์มันดีอยู่แล้วอะแล้วหนังอย่างแกรีเตอร์เล่าปั๊บจบปุ๊บปั๊บชะตากรรมของพระเอกผมจะไม่สปอยแล้วกันนะคุณไปดูเอาเองนะครับแต่มันมีจุดจบที่ผมว่ามันโอเคอยู่แล้ว
มันโอเคอยู่แล้วหนังจบในตัวแล้วก็การแสดงดีเรื่องราวครบจบมันโอเคอยู่แล้วเอาจริงๆหนังอย่าง Predator เนี่ยมันไม่ใช่หนัง10คะแนนหรอกครับผมมันเป็นครูของผมก็จริงแต่ผมก็กล้าพูดว่าครูของผมคนนี้ไม่10คะแนนขนาดนั้นแต่มันเป็นหนังที่มันจบในตัวแล้วไงส่วนใหญ่แล้วหนังจบในตัว position นี้มันไม่ต้องมีภาค2ก็ได้ใช่ไหมแต่อ่ะเล่าแล้วก็ไปดูนะครับถ้าใครจะถามผมว่าต้องดูภาค1ก่อนไหมหรือต้องทวนไหมผมก็จะบอกว่าไม่มีต้องก็ได้เว้ยเอาจริงๆนะไม่ต้องก็ได้เว้ยสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปดูแล้วไม่ต้องไปทวนก็ได้อะคือคุณดูภาค2ไปเลยก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาทวนไงในภาค2มันจะมีการแฟลชแบ็คถึงเหตุการณ์ในภาค1อะอยู่ตลอดเวลามันแทบแบบดูไปเราก็ได้รับเรื่องราวใหม่ๆสตอรี่ใหม่ๆและได้ทวนไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าไม่ต้องไปทวนก็ได้นะครับหรือไม่ถ้าใครดูภาค2จบแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเหี้ยแม่งยังไม่เคลียร์คัดยังไม่ทั้งหมดค่อยกลับมาย้อนดูภาค1อีกรอบก็ได้นะครับมันเหมือนกับเป็นโพซิชั่นที่เรื่องราวไม่ได้ต่อกันมากในเรื่องนะครับมันบอกเอาไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Predator ภาค2อ่ะห่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาค1ประมาณ16ปีไอ้ลูกของแม็กซิมัสอ่ะโตแล้วก็มีการผูกเรื่องราวเพิ่มเติมในส่วนของชะตากรรมของคนตระกูลนี้ที่แบบไอ้เหี้ยตอนเป็นพ่อนั่นก็ถูกชิงบัลลังก์มาต้องมากลายเป็นแกรเดียเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลูกก็ยังอยู่ชะตากรรมเดียวกันพูดตรงๆว่าแกรเดียเตอร์นะถ้าให้เปรียบเทียบ1กับ2อ่ะผมว่าส่วนตัวผมภาค1ดูโอเคกว่าด้วยรัสเซลโคแน่นอนแม่งมันต้องเปรียบเทียบอ่ะมันต้องเปรียบเทียบแน่ๆเพราะว่าโพซิชั่นเหมือนกันเลยตัวละครเอกภาคนี้ก็เป็นเหมือนแบบโหเป็นลูเซอร์เลยนะกลับมาปั๊บก็ต้องมาเป็นทาสแล้วกลายเป็นครีเอเตอร์มันการเดินทางของตัวละครมันเหมือนกันเลยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีการมาปั๊บสู้ปั๊บเห็นเกราะของพ่อระลึกชาติได้เอ้ยจำได้แล้วโอ้โหเออว่ะอะไรอย่างเงี้ยใครที่จำภาค1ได้ก็จะฟินฟินกันไปใช่ไหมครับแล้วก็มันก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ไงระหว่างภาค1กับภาค2ส่วนตัวผมถ้าถามผมนะผมชอบภาค1มากกว่าอยู่ดีนี่ครับความกลมกล่อมในการเล่าตัวละครแม็กซิมัสนะครับในการปูมาปั๊บเป็นแม่ทัพนู่นนี่แล้วก็สุดท้ายตกอับแม่งจาก100มาต้องมานับ0นับ1กันใหม่ติดลบด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาไต่เต้าขึ้นใหม่พอไต่เต้าถึงกลายเป็นแกรเดียเตอร์ก็ต้องมาไต่เต้าขึ้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเชี่ยแม่งตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันครบมันจบกว่านี้นะครับพอมาดูแกรเดียเตอร์ภาค2อ่ะเราจะมีคำถามตลอดว่าแบบเออเฮ้ยเชี่ยแม่งเราจะดูหนังเรื่องเดิมที่พระเอกเปลี่ยนคอนฟลิกต์เดิมการลำดับเรื่องแบบเดิมทำไมอะไรเงี้ยมันจะเกิดคำนี้ตลอดเว้ยภาค2มันเหมือนเป็นเงาของภาค1ไอ้โพซิชันเนี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบน่าเบื่อเล็กน้อยแต่ยังไงซะ Gladiator ภาคที่2สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ดูได้เพลินดูได้เพลินๆเพราะว่าอย่างน้อยๆนะเรื่องงานพร็อพงานอาร์ตอะไรเขาทำดีอีกอย่างนึงคือมันเป็นหนังแบบพีเรียดหนังสงครามอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบหนังสงครามเรื่องซาวเรื่องอะไรพวกเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยทำจุดเนี้ยได้ดีพร็อพอาร์ตงานอาร์ตเรื่องซาวเรื่องเอฟเฟคต่างๆเนี่ยมันทำออกมาดีผมว่านะGladiatorเนี่ยหนังสงครามด้วยพีเรียดและเป็นสงครามอีกผมนึกถึงแบบนี้เลยนึกถึงว่าแบบถ้าสมมติใครตัดสินใจจะไปดูอยู่แล้วอ่ะผมว่าแม่งซัด IMAX ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าหนังสงครามอ่ะครับมันมีการอัดซาวเข้ามาเรื่องซีนสงครามเรื่องอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องแบบมันจะมีซีนที่แบบเป็นสงครามที่มันเป็นเด็ดๆอยู่ของเรื่องอะนะช่วงเริ่มเรื่องมันจะมีซีนโหมันโคตรดีแล้วมันจะมีเสียงแบบธนูฟิตฟัดเซอร์ราวอยู่ตลอดเวลาเรื่องระเบิดตากทางซ้ายขวามีคนตะโกนเสียงปิ้งปังเสียงดาบอะไรเงี้ยหนังสงครามมันถูกสร้างมาเพื่อขับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่นะหนังสงครามพอไปเจอโรงดีๆคุณภาพเสียงดีๆมันก็แบบฟินกันไปอะไรเงี้ยโอ้โหกูว่าแม่งถ้าซีนช่วงเริ่มนะแล้วได้ดูใน IMAX นะไอ้เหี้ยน่าจะฟินนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าบันเทิงได้ตลอดทั้งเรื่องใน Gladiator ภาค2ก็คือแดนเซลวอชิงตันเล่นเป็นเหมือนเศรษฐีคนนึงอ่ะนะเป็นเศรษฐีคนนึงที่เขาซื้อขายทาสซื้ออะไรกันมันไปเจอทาสชุดนึงนะครับที่เป็นพระเอกเนี่ยที่เซตพระเอกเนี่ย
มันก็ไปซื้อมาประมูลกว้านซื้อมาเห็นแม่งเอ้ยของดีนี่ว่าปั้นพระเอกให้เป็นแกรเดียเตอร์อะไรเงี้ยความแค้นของมึงนี่มันพล่างพรูเหมือนแม่นมอะไรกินความอาฆาตมึงนี่มันหึงชิจริงๆอะไรเงี้ยตลอดทั้งเรื่องตัวละครแดนเซลวอชิงตันเป็นตัวละครที่คอยปั่นหลายๆอย่างเกิดขึ้นตัวละครแดนเซลวอชิงตันก็เป็นตัวละครที่เคยเป็นทาสมาก่อนเนี่ยแล้วมันก็แบบเก็บความแค้นมีความแค้นใกล้ๆกันกับของพระเอกแหละแต่พอดีทางเดินที่แม่งเลือกก็คือแบบมันก็เหี้ยแล้วแดนเซลวอชิงตันเป็นนักแสดงอีกคนนึงที่เหี้ยแม่งการแสดงเขาดีเขาถึงนะครับทำให้แดนเซลวอชิงตันคืออีกคนนึงที่ผมชอบในเรื่องนะครับเปโตรปาสคาลตอนแรกนึกว่าจะออกเยอะแต่ว่าในเรื่องออกไม่เยอะในเรื่องถ้าถามชอบตัวละครไหนมากสุดผมชอบแดนเซลวอชิงตันเล่นโอ้โหแม่งดีเยี่ยแม่งแดกแลบด้วยออกมาจากโรงที่กูอยากแดกเนื้อแลบ สมัยก่อนเขากินแลบกันด้วยวะสุดท้ายสำหรับผมนะแกรเดเตอร์ภาค2นะอยู่ในโพซิชั่นที่ดูเพลินๆดูเพลินๆนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกจริงๆแล้วอะต่อให้ผมจั่วไปว่าแกรเดเตอร์ภาค1มันเป็นหนังที่เหมือนแบบมีประสบการณ์ร่วมกับผมอยู่ระดับนึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังว่ามันจะมีภาค2อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้อยู่ในโพซิชั่นที่มันคาดหวังอะไรมากนะครับก็เลยอยู่ในระดับกลางๆนะครับดูเพลินๆสุดท้ายแล้วเนี่ยแกรเดเตอร์ภาค2สำหรับผมนะเรื่องบทภาค1ยังดีกว่าภาค1ยังดีกว่านะครับภาค2เฉยๆดูไหลๆจะชอบเป็นจุดๆเฉยๆชอบเดนเซลวอชิงตันอะไรอย่างเงี้ยชอบซีนสงครามตอนเริ่มอะไรเงี้ยจะชอบเป็นจุดๆมากกว่าแล้วก็เนื้อเรื่องดูได้เพลินๆอย่างน้อยๆมันทำให้ผมรู้สึกแบบไม่ถึงขั้นแบบน่าเบื่อง่วงเหงาหาวนอนเลยขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องการแสดงทำได้ดีนะครับงานโปรดักชันดีงานโปรดักชันต่างๆพร็อพอาร์ตอะไรทำได้ดีด้วยนะครับเรื่องซาวด์เรื่องอะไรก็ดีนะครับยังแนะนำน่ายืนยันอีกทีว่าดู IMAX น่าจะคุ้มเว้ยจริงๆเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Gladiator ภาค2นะครับก็จะอยู่ที่ 5.5 คะแนน5.5 คะแนน 5.5 คะแนนจะเป็นหนังที่อยู่ในระดับที่สำหรับผมคือกลางๆค่อนไปทางดูเพลินๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ถึง6หรือ7เพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ถูกไหมครับมันยังไม่มีอะไรใหม่เหมือนเราไปดูหนังสงครามเรื่องนึงแล้วก็ซาวดีนะอาร์ตดีพ็อปดีการแสดงดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ประมาณนี้สำหรับผมนะแกรเดอร์ภาค2เขาประกาศแล้วด้วยว่าไม่มีแล้วนี่ภาค2สุดท้ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปดูลองไปเก็บนะครับใครที่มีความทรงจำกับภาคแรกมาระยะห่าง24ปีนะ24ปีนานอยู่นะครับใครที่มีความทรงจำกับแกรเดอร์ภาคแรกก็คุณก็จะได้แบบเอ้ยเห็นตรงนั้นตรงนี้อะไรมันก็จะฟินอยู่ใครรู้สึกอย่างไรกับแกรเดอร์ภาค2ก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคุณถ้าคุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ